ใครชอบเสียงเพลงชอบเสียงดนตรีชอบร้องชอบเต้นดิฉันนึกถึงคนหนึ่งพี่ตัวตึงอ่ะพี่ตัวตึงอันระยองก็จะตีกันร้อนกึก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 หลายตึงนะกวางมันมีหลายตึงกรุงเทพก็มีล่าสุดกรุงเทพก็มีที่เยาวราชเอาที่แกจะแบกลำโพงปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วก็เดินทำท่าเป็ดไปแบบนี้ล่าสุดมีคนไปถามพี่ทำไมหลังๆพี่ไม่เต้นเลยพี่ตัวตึงบอกว่าอ๋อลำโพงที่แขวนมาปกติอ่ะมันไม่อยู่แล้วขายไปแล้วอ่ะอ้าวลำโพงไปไหนแล้วนะเขาซื้อต่อไปแล้วลำโพงเขาซื้อต่อไปแล้วชิปแล้วตอนนี้ตังไม่พอตังไม่พอโอ้ทำไงวะเนี่ยฮะทำไงลำโพงเขาซื้อต่อไปด้วยตอนนี้เต้นเพลงงูไม่ได้เลยเด็กเต้นเพลงงูไม่ได้โอ้โหไหนถ้าเต้นงูไงต้องนี่โอ้โหโอ้วันนี้เจอคนดังนะโอเคโอ้ยน่าเศร้าเลยอ่ะลำโพงไม่อยู่ขายไปแล้วเพราะว่าตังค์ไม่พอก็เลยอดเต้นโชว์เลยคุณผู้ชมคะมีคนเข้าไปแซวเหมือนกันนี่ลำโพงที่เขาจะแขวนห้อยอยู่เป็นประจำพอเพลงมาปุ๊บหัวงูขึ้นมาเลยนาๆๆๆๆๆตา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 ใครที่ไปเยาวราชส่วนมากจะเคยเจอพี่ตัวตึงใช่แกจะเดินยกมือทำท่างูบ้างยกตัวบางทีบางคนบอกท่าเป็ดเหมือนเป็นหัวเป็ดเหมือนเป็นคอหาดเดินไปเดินมาแบบนี้แต่ว่าครั้งล่าสุดที่คนไปเจอก็คือคลิปทางฝั่งขวาไม่มีลำโพงแล้วไม่รู้จะเต้นเงียบๆหงอยๆนะแล้วหน้าแกเสียเลยนะแบบไม่อยู่แล้วอ่ะเพราะว่าขายไปแล้วตังค์ไม่พอคนก็แซวกันอุ๊ยสงสัยคนที่ซื้อลำโพงต่อจากพี่ตัวตึงเยาวราชแจ๊ดชวนชื่นหรือเปล่าเพราะว่าคุณแจ๊ดชวนชื่นน่ะเคยทำคลิปแซวพี่ตัวตึงแล้วเหมือนมากและลำโพงน่ะมีห้อยข้างๆเหมือนกันเลยบางคนบอกอยากจะบริจาคลำโพงให้พี่เขาจังเขาดูเป็นคนที่รักเสียงเพลงมากจริงๆเอ็นดูปนกับเห็นใจด้วย